สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ช anel นะครับครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาแก้ปัญหานะครับ่าเราเผื่อกดลบโพสต์ Facebook ไปนะครับแล้วเราจะนําโพสต์ที่เราเคยลบหรือกดลบไปนะครับกลับคืนมาเหมือนเดิมนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็ให้คุณผู้ชมนะครับมาตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเทสนะครับเทสลบก่อนนะ เดี๋ยวผมจะลบโพสต์นี้นะครับเมื่อก่อนนะครับตรงลบนะครับเขาจะมีขึ้นให้เราลบถูกไหมครับแต่ตรงนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นย้ายไปที่ถังขยะนะครับให้คุณผู้ชมกดไปที่รูปถังขยะแล้วกดย้ายครับถ้าเราลบโพสต์ตรงนี้ไปนะครับไปแล้วนะครับคุณผู้ชมต้องไปกู้ก่อน3ามสิบวันนะครับถ้าเลยสามสิบวันไปแล้วก็จะกู้ไม่ได้นะครับผมอันนี้เขาจะลบแบบทาวนไปแบบอัตโนมัติเลยนะครับ โอเคนะครับอ่าก้อนื่นนะครับวิธีการกู้นะครับก็ให้เรามาที่หน้าโปรไฟล์ครับเป็นรูปจุดไข่ปลา 3. ามจุดนะครับตรงนี้คลิกเข้าไปหลังจากนั้นมาที่คังครับผมอ่าแล้วก็มาที่ถังะยะครับครั้นี้นะครับเขาก็จะมีนี่ครับเห็นไหมครับที่ผมเพิ่งลบไปนะครับ เดี๋ยวผมจะกดเลิกตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่กู้คืนด้านล่างครับเราก็กดกู้คืนนะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นก็ไปดูที่หน้าโปรไฟล์ครับลองรีเฟซหนึ่งรอบนะครับก่อนที่จะดูแล้วก็ไปถ้าเรารีเฟซตรงนี้นะครับไม่ขึ้นนะครับผมแนะนำให้คุณผู้ชมปิดแอปพลิเคชันไปก่อนนะครับ อ่าหลังจากนั้นเข้าไปครับเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์อ่าเนี่ยครับโพ์ที่เราเคยลบก็กลับมาแล้วนะครับผมอันนี้นะครับก็เป็นวิธีการกู้คืนโพทเฟซบุ๊กนะครับที่เคยลบไปแล้วหรือเพ้อกดลบไปนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับถ้าลบไปแล้ว3ามสิบวันนะอันนี้จะไม่สามารถกู้ได้นะครับเพราะว่าเขาจะลบออกอย่างทาวรเลยนะครับ ก็คุณผู้ชมคนไหนที่เผลอกดลบไปนะครับยังไม่ถึง30วันลองเอาวิธีนี้ไปกู้โพสต์คืนกลับมาได้นะครับผมก็ถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับมีเทคนิคอะไรที่ดีกว่าน,นี้ก็ลองแชร์กันบอกได้นะครับแต่อันนี้ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับผมสําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะเอาโพสต์เก่าๆนะครับกลับคืนมาแต่ต้องย้ําก่อนนะครับห้ามเลย30ิวันถ้าเลย30วันไปแล้วก็จะไม่สามารถเอาคืนมาได้นะครับเขาก็จะลบไปอัตโนมัติเลยในทางอาญะ โอเคนะครับคิวบ์นี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมครกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคิวบ์หน้านะครับเอ็นเอ็นสอนใช้คอมเตอร์ชแนลจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้ส่วนคิวบ์นี้สวัสดีครับ